ท่านชี้สูดหายใจอย่างสะท้านขวัญผู้บังคับบัญชาของหัวหน้าปู่เรียงเรินได้ไม่ใช่นายกองประจำอำเภอของอำเภอว่านเนียงหรือลางคาบนเจ้าหน้าที่ข้าขุนนางนั่นเป็นโทษมหันต์เป็นหนึ่งใน10โทษร้ายแรงที่ไม่อาจอภัยของกฎหมายต้าถังเขาชะไหนจึงฆ่าหัวหน้าของตนนางถามทว่าหลีปี้เพียงสายหน้าเล็กน้อยท่านชีรู้จักนิสัยของคุณชายไม่สมควรพูดย่อมมิพูดเด็ดขาดจึงเปลี่ยนคำถามเหตุใดคุณชายจึงเลือกคนอันตรายเยี่ยงนี้หลีปี้ยกฝ่ามือขึ้นตะปบคว้าอากาศมีเพียงคนอันตรายที่สุดจึงสามารถกระทำงานยากลำบากที่สุดได้สำเร็จบัดนี้ช้างอันอันตรายดังตั้งไข่ซ้อนมิอาจไม่ลงยาร้อนที่สุดแรงที่สุดท่านชีทอดถอนใจรำพึงแต่ไรมาข้าไม่เคยสงสัยสายตาของคุณชายเพียงแต่ผู้คนรอบข้างจะคิดเช่นไรอีกทั้งผู้ตรวจการเฮ่อจะคิดเช่นไรอย่ามีคนในวังท่านนั้นเพื่อท่านผู้นั้นคุณชายแบกรับทุกสิ่งไว้กับตัวเองมากเกินไปแล้วนางรู้จักราชสำนักต้าถังอย่างลึกซึ้งสถานที่เช่นนี้จิ้งอันซื่อนี้เป็นเป้าหมายโดยธรรมชาติหากมันเกิดเรื่องผิดพลาดแม้แต่เพียงเล็กน้อยผู้ดูแลต้องเผชิญหอกแจ้งธนูลับนั้นนับไม่ถ้วนลิปปี้คว้างแซ่ปัดไว้กับข้อศอกประกายตาเด็ดเดียวจะเพื่อท่านผู้นั้นก็ตามเพื่อประชาราษฎร์ก็ตามเมืองช้างอันนี้ต้องมีสักคนหนึ่งปกปักรักษานอกจากข้ายังจะมีผู้ใดมีทั้งปัญญากับความกล้าเยี่ยงนี้แม้ข้าเป็นผู้บำเพ็ญพรตก็มีจิตช่วยเพื่อนมนุษย์เช่นกันปณิธานของข้าผู้คนทั้งหลายไม่จำเป็นต้องล่วงรู้จังหวะนี้สวีปินคว้ากระดาษใบหนึ่งวิ่นร้อนรนเข้ามาหาปากร่ำร้องว่ารายชื่อออกมาแล้วพวกสุยปินสร้างเรื่องมหัศจรรย์ไม่ใหญ่ไม่เล็กขึ้นจนได้ถึงกับคัดรายชื่อออกมาได้ภายใน2เคอจริงดังคำสั่งรายชื่อมีอยู่7-8ชื่อล้วนเป็นร้านค้าชาวหูที่มีสินค้า4ชนิดเข้าออกค่อนข้างมากใน5ปีนี้จัดเรียงตามจำนวนหลีปี้เพียงกวาดตามองรายชื่อแวบหนึ่งแล้วก็สั่งการทันทีถ่ายทอดคำสั่งไปหอไม่ได้หอสังเกตการถ่ายทอดช้าเกินไปตอนนี้จังเสี่ยวจิ้งอยู่ที่ใดท่านชีรู้ว่าคุณชายเข้าสู่สภาวะทำงานแล้วนางหยุดยิ้มแย้มทันทีชี้ไปที่โต๊ะทรายตลาดตะวันตกสี่แยกที่สองหน้าตรอกโค้งฟากเหนือเหย่าหรูเหนิงอยู่ด้วยกับเขาบนโต๊ะทรายแทนตัวจางเสี่ยวจิ้งก็คือตุ๊กตาสีเทาเดียวดายตัวหนึ่งแตกต่างกับตุ๊กตาดินเผาสีแดงที่แทนกองพลหลีเปิ้นและตุ๊กตาดินเผาสีดำแทนนักรบสุนัขป่าใช้ม้าเร็วส่งรายชื่อชุดนี้ไปให้เขาหลีปี้สั่งการระเบียงทางเดินมีม้าเร็วประจำการเตรียมพร้อมรับคำสั่งใช้สำหรับส่งข่าวเนื้อหาซับซ้อนโดยเฉพาะรายชื่อถูกบรรจุเข้ากระบอกรูปปลาอย่างรวดเร็วม้าเร็วสอดเข้าในแขนเสื้อเหยียบโกรนพุ่งทะยานเสียงฝีเท้าม้าไกลออกไปอย่างรวดเร็วในเวลาเดียวกันนั้นเหล่าพลสงสารก็เข้ามาพอดีเบียดสวนกับม้าเร็วเข้ารายงานผู้ตรวจการเฮ่อย้อนกลับมาพลังปอดของเขากล้าแข็งยามกล่าวชื่อพลังเสียงเต็มเปี่ยมลีปี้ขมวดคิ้วผู้อาวุโสฉนัยกลับมาเร็วปานนี้นี่ไม่ปกติเขามองฐานชีแวบหนึ่งนางเข้าใจในแฝงเขียวไม้ผลักตุ๊กตาดินเผาสีเทาตัวแทนจังเสี่ยวจิ้งออกไปจากโต๊ะทรายทันทีพลส่งสารส่งมอบสารที่เพิ่งส่งมาถึงหลายฉบับทั้งหมดนี้จำเป็นต้องให้ลีปี้อ่านแล้วลงนามรับเขาอ่านพลางลงนามไปพลางทันใดนั้นหัวคิ้วก็เลิกสูงดึงออกมาหนึ่งฉบับส่งให้เจ้าหน้าที่ผู้น้อยคนหนึ่งที่ด้านข้างทันทีกระซิบสั่งหลายคำหลีปี้เพิ่งสั่งการเสร็จเท่าแซ่เฮ่อก็เดินเร่งร้อนเข้ามาในตำหนักวาจาแรกก็โพล่งถามว่าช้างหยวนท่านถึงกับเรียกใช้สอยนักโทษประหารหรือหวนรันตบเศษเทียนในมือทิ้งไปขยับป้ายวิญญาณของบิดาจากนั้นถอนหายใจแผ่วเบาครั้งหนึ่งวันนี้เป็นเทศกาลสร้างหยวนนะจะไปจริงหรือในบ้านไม่มีผู้อื่นนางเพียงกำลังพึมพำกับตัวเองเมื่อครูมีคนมาส่งสารโซ่สิ้นในโซ่สิ้นแฝงรหัสลับเอาไว้นางรู้ว่าเป็นผู้มีพระคุณส่งมาโคสิ้นว่าให้นางรีบไปจากช้างอันทันทีทว่าไม่บอกรายละเอียดนี่ทำให้หวนรันค่อนข้างลำบากใจนับแต่บิดาตายนางตัดสินใจรับสืบทอดร้านเครื่องหอมนี้ตัวคนเดียวกัดฟันบากบั่นรักษาร้านอาศัยความเด็ดเดี่ยวกับความดื้อรั้นทุกวันนี้การค้าของนางกำลังไปได้ดีเทศกาลสร้างหยวนทุกหนแห่งล้วนต้องการใช้เครื่องหอมเป็นเวลาหาเงินทำกำไรอันดี
หากตนเองจากไปตอนนี้ก็ได้กำไรน้อยลงทว่านี่เป็นคำสั่งของผู้มีพระคุณเหวินรันไม่อาจไม่เชื่อฟังหากไม่ใช่เพราะผู้มีพระคุณปีก่อนบ้านสกุลเหวินก็ย่ายับไปนานแล้วยามบิดามีชีวิตอยู่ย้ำหนักแน่นให้นางต้องเชื่อฟังกระทำตามคำผู้มีพระคุณนางทอดถอนใจอีกคำรบจัดแจงห่อสัมภาระเสร็จสิ้นแล้วจึงเงยหน้ามองป้ายสินค้าบนผนังแว็บหนึ่งป้ายไม้มากมายหนาแน่นแต่ละป้ายแทนใบสั่งจองสินค้าจำนวนมากเหวินรันรู้จักตัวหนังสือไม่มากจดบัญชีไม่เป็นได้แต่ใช้วิธีนี้บันทึกสินค้านางเห็นหนึ่งในป้ายไม้นั้นเขียนอักษรหวังด้านข้างแต้มหมึกสีชมพู12จุดนี่เป็นขนูใหญ่ของจวนแม่ทัพเจียตู้สื่อแห่งอันเรินฟางสั่งซื้อเครื่องหอมหวินเชียงสยบเทพชั้นเลิศ12ชิ้นกำหนดส่งไปในวันนี้หวันเรินขมวดคิ้วยาวบางงดงามทั้งสองข้างใบสั่งจองสินค้ารายการนี้สำคัญต่อร้านเครื่องหอมหวนจี้มากคุณหนูเท่านั้นชนชอบเครื่องหอมของร้านยิ่งนักต้องการของใหม่จำนวนหนึ่งหากสามารถสร้างเครื่องความพึงพอใจภายภาคหน้าร้านของนางย่อมมีชื่อเสียงในหมู่สตรีชั้นสูงอันเรินฟางอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของตุนอี้ฟางขั้นด้วยถนนสายใหญ่สามสายไม่นับว่าห่างมากหวันรันคิดว่าส่งสินค้านี้ไปก่อนแล้วจึงออกจากเมืองก็ยังไม่สายเมื่อนางตัดสินใจแล้วจึงหันกลับไปหยิบหวินเซียงวางลงบนชั้นวางที่สานจากไม้ไผ่แบกขึ้นหลังเดินออกไปเดิมหวันรันคิดเช่าล่อสักตัวหนึ่งถ้าว่าวันนี้เป็นวันฉลองเทศกาลสัตว์พาหนะของร้านขนส่งระแวกนี้ถูกจองจนหมดสิ้นเพิ่มราคาให้แล้วก็ยังไม่มีให้เช่าจนปัญญาได้แต่แบกชั้นวางเครื่องหอมเดินไปเองราษฎรตามถนนยามนี้ค่อนข้างมากนางเบียดเสียดอยู่ในหมู่คนฝืนเดินไปจนถึงชงเยี่ยฟางก็เดินต่อไปไม่ได้แล้วที่นี่เป็นที่ตั้งของอารามเสวียนตูคุณนางและผู้สูงศักดิ์จำนวนมากมายกราบไหว้สักการะรถเทียมวัวเทียมม้าต่างๆมากมายอออยู่ปากฟางอัดแน่นบนถนนน้ำยังไม่อาจลอดชาวบ้านได้แต่หยุดเท้าอดทนรอเหวินรันยืนนิ่งรออยู่ในฝูงชนไม่รู้ตัวแม้แต่น้อยว่าฝั่งตรงข้ามที่ชั้นสองของร้านสุราหัวมุมหนึ่งในไหวเจินฟางสายตาชั่วร้ายหน้าสะพรึงกำลังมองข้ามถนนกว้างกวาดไปมาบนร่างนางบุรุษวัยกลางคนสวมชุดขุนนางยาวสีเขียวอ่อนละสายตากลับจากหยอกจอกสุราขึ้นเชื่องช้าสองตาของเขาเล็กหยีจมูกดั้งโด่งปลายงุ้มยามขยับริมฝีปากจะดึงปีกจมูกและหนังตามองคล้ายมีงูตัวหนึ่งเลื้อยอยู่ใต้หนังตาสตรีนางนั้นพวกเจ้าเห็นหรือไม่เขาจีบสุราคำหนึ่งถามน้ำเสียงเรียบเฉยเด็กหนุ่มในชุดแปรปักหลายคนที่ยืนข้างๆได้ยินคำถามก็พากันพยักหน้าบุรุษวัยกลางคนเอ่ยอย่างแค้นเคืองคดีนางกับบิดานางปีที่แล้วกระทำจนเดือดร้อนใหญ่หลวงกระทั่งนายกองประจำอำเภอก็ต้องตายในเมื่อวันนี้ถูกฆ่าพบเข้านี่นับเป็นเจตนาสวรรค์แค้นนี้หากไม่ชำระผู้อื่นจะว่าฆ่าเฟิงต้าหลุนข่มเหงได้ง่ายอีกสักครู่พวกเจ้าต้องดูแลนางให้ดีเหล่าเด็กหนุ่มในชุดแพรปลากลายพากันหัวเราะฮ่าๆประกายตาลามกหยาบช้าเฟิงต้าหลุนวางจอกสุราพวกเจ้าวางใจลงมือได้เต็มที่พยายมจางอยู่ในคุกรอความตายครั้งนี้ผู้ใดก็ปกป้องนางไม่ได้เมื่อเอ่ยชื่อนี้ความหวาดกลัวกับความแค้นวาบขึ้นในประกายตาของเขากระทั่งตัวเองก็ระบุได้ไม่ชัดเจนว่าที่จริงแล้วความรู้สึกใดรุนแรงยิ่งกว่าเขาโบกมือหวังขับไล่ความรู้สึกชวนให้ไม่สบายใจนี้เสียยังมัวยืนทำอันใดไม่รีบไปลงมืออันธพาลชุดแผลปากลายประสานมือลาวิ่งตึงตังลงไปชั้นล่างหวนรันเบียดออกจากกองชงเยี่ยฟางอย่างทุลักทุเลเดินมาตามถนนได้ช่วงหนึ่งนางพลันพบว่ารอบกายเต็มไปด้วยอันธพาลหนุ่มหลายคนคนเหล่านี้แต่ละคนเสื้อผ้าไม่เรียบร้อยอกเสื้อแบะออกใต้ช่วงคอมองเห็นรอยสักสีเข้มหลายรอยเหล่าอันธพาลแรกเริ่มเดินเพียงโฉบไปมาอยู่ในระยะใกล้ต่อจากนั้นแต่ละคนสีหน้าเรียบเฉยประชิดเข้าเบียดคนเดินถนนอื่นๆออกไปไม่นานนักด้านหน้าด้านหลังวนรันก็ถูกพวกมันยึดครองแม้คนเหล่านี้เดินห่างกันระยะหนึ่งชาวบ้านเรียงรายเป็นกำแพงมนุษย์เกรงมิอาจทำลายปิดล้อมนางอยู่ภายในวงล้อมเวิร์นรันรู้สึกไม่ถูกต้องอยู่บ้างคิดแหวกออกไปด้านนอกคนหนุ่มอันธพาลเหล่านี้ก็ร่อเย้านางขวางนางไว้
ใช้ไหล่กับแขนดันนางกลับไปหวนรันเดือดดาลมากคว้าแขนคนหนึ่งในนั้นออกแรงผลักทว่าผลักไม่ไปกลับดึงชุดยาวลงมาเผยเห็นแขนสีดำทั้งสองแขนบนทั้งสองแขนของเขาผู้นั้นสักอักษรสีเข้มบิดเบี้ยวข้างละหนึ่งแถวเป็นมิกรัวจิงเจ้าตายมิเกรงพญายมนี่คือสัญลักษณ์ของพรรคเพลิงอัคคีพรรคนี้ยึดครองอำเภอว่านเหนียนเลี้ยงอัฐพานักเลงหนุ่มๆไว้หลายร้อยคนเบาก็ทุบตีข่มเหงหนักก็ฆ่าคนปล้นชิงวันๆเที่ยวอารวาสตามท้องถนนก็กำทำเข็นกระทำเรื่องโหดเหี้ยมตามอำเภอใจหรือว่านี่ก็คืออันตรายที่ใช่ในโคกสิ้นของผู้มีพระคุณกล่าวถึงถ้าว่าเวินรันไม่เข้าใจว่าคนของพรรคเพลิงอัคคีฉไหนมารังควานนางเวินรันคล้ายตกลงไปในกระแสอันไหลแรงไม่เป็นตัวของตัวเองแม้แต่น้อยถูกกำแพงมนุษย์หนีบไว้ไหลไปอย่างที่รกร้างด้านเหนือเวินรันกัดฟันสู้ดวงตามองผ่านช่องกำแพงมนุษย์ออกไปตลอดเวลาทันใดนั้นนางเห็นมุมฟางด้านหน้ามีพลฝ้าระวังหลายนายถือสองงามกำลังนั่งพักอยู่หน้าร้านนางเร่งฝีเท้าชนอัฐพานคนหนึ่งออกไปวิ่งไปหาพลฝ้าระวังพลางร้องตะโกนเหล่าพลฝ้าระวังได้ยินเสียงร้องก็พากันคว้าสองงามทว่าเมื่อพวกเขาเห็นด้านหลังแม่นางมีอัฐพานสิบกว่าคนเดินตามมาสองแขนของแต่ละคนสักตัวอักษรสีหน้าแปรเปลี่ยนเด็กหนุ่มผู้เป็นหัวหน้าเดินเข้าไปหาเจ้าหน้าที่ทางการไม่หวาดไม่เกรงประสานมือกล่าวสตรีในบ้านไม่เชื่อฟังคำสั่งสอนทำให้นายท่านทั้งหลายขบขันแล้วกล่าวจบปลดเงินหลายพวงจากเอวส่งให้ว่าจานี้ล้วนเป็นเท็จทว่าเหล่าผลฝ้าระวังกลับไม่คิดถามไทยมากความรับเงินไปก่อนจะพากันถอยพวกเขาหัวรอคิกคักฉุดเวิร์นรันทั้งที่สิ้นหวังกลับเข้าไปในกำแพงมนุษย์รถม้ามีประทุนโดยสารคันหนึ่งจอดอยู่ตรงทางแยกด้านหน้าและต่างสองบานถูกผ้าดำปิดไว้อัฐพาทั้งกลุ่มผลักและดันตัวนางขึ้นไปบนรถจากนั้นสองคนกระโดดขึ้นไปปิดประตูแน่นหนาจากด้านในรถม้าแล่นออกช้าๆเวิร์นรันในความมืดหวาดกลัวมากทว่าไร้หนทางหลบหนีเวลาผ่านไปไม่นานทันใดนั้นเสียงระฆังกังวานดังมาจากนอกรถเสียงระฆังนี้พิเศษมากในความกังวานแฝงความสดใสได้ยินก็รู้ว่ามาจากระฆังพุทธการุณทองม่วงแห่งวัดพิสุนีจีตูจักรพรรดินีอูเจอเทียนเคยบวชอยู่ที่นี่ระฆังวัดหลอมจากโลหะชั้นเลิศเสียงระฆังจึงต่างจากวัดอื่นเสียงระฆังนี้ทำให้ใจหวนรันสงบลงทันทีหากใช่เพราะธรรมะไร้ขอบเขตหากแต่เพราะนางพลันคิดได้ว่าความหวังยังไม่สิ้นวัดพิสุนีจีตูตั้งอยู่ในอันเยี่ยฟางเวิร์นรันมากราบไหว้ที่นี่เนืองๆคุ้นเคยถนนทางตะละแวกนี้ใกล้เคียงยิ่งนักพรันที่นานได้ยินเสียงระฆังก็ระบุตำแหน่งที่อยู่ในเวลานี้ของตนได้ทันทีบริเวณฟากตะวันตกของอันเยี่ยฟางใกล้อันเหรินฟางที่ตั้งใจจะไปมากระหว่างกลางมีเพียงถนนจูเซียกั้นเท่านั้นถนนจูเซียเป็นถนนแนวทิศใต้ทิศเหนือผ่ากลางเมืองฉางอันกว้างราว109ตรงสู่เขตพระราชฐานวังหลวงหากมีโอกาสวิ่งบนทางเสด็จส่วนพระองค์ไม่แน่ว่าอาจสามารถหนีพ้นอันตรายเวิร์นรันคิดเช่นนี้แผ่นหลังพิงผนังห้องรถเหยียดกายตรงมือนางในความมืดกระทบตะปูตัวหนึ่งที่คลายออกจากร่องพื้นนิสัยนางมิเคยยอมแพ้โดยง่ายเสียงร้องเจ็บปวดอนาถที่ถูกข่มกลั้นถึงขีดสุดพลันดังสะท้านร่างเฉาพัวเหยียนเหยียดเกรงไปด้านหน้าสองตาแดงฉานท่อนไม้ในปากเกือบถูกกัดขาดการสอนสีดำเมื่อมท่อนหนึ่งถูกปลายมีดในมือช่างไผ่งัดออกเลือดสดฉีดพุ่งกระจายจากนั้นเขาวางมีดลงเย็บแผลพอกยาพันพร่าอย่างคล่องแคล่วสอนไม่มีหัวอันตรายไม่ถึงชีวิตเพียงแต่แขนใช้การไม่ได้หลายเดือนช่างไผ่อธิบายล้างเลือดบนมือในกละมังหน้าผากชาวพ่อเยียนผุดเหงื่อเปียกชุ่มพยักหน้าอย่างอ่อนล้าเวลานี้เสียงฝีเท้าดังมาจากด้านนอกประตูบุรุษดำหน้าเคร่งเครียดผู้หนึ่งเดินเข้ามาชายคนนี้ใบหน้าเป็นชาวถูเจียขนาดแท้หน้ายาวเรียวเยี่ยงม้าเต็มไปด้วยริ้วรอยหยาบกร้านกับคิ้วดกขาวของสองข้างเขาสวมชุดยาวแพรสีขาวแบบมีคล้ายผ้ากลางแต่ก็ไม่เหมือนชุดคนนอกด่านมีผ้าเย็บเป็นหมวกทรงกระบุงที่ท้ายทอยของชุดชันโยซาชาวผู้เหยียนกับช่างไผ่โครงกายคารวะพร้อมกันโยซามิใช่ชื่อคนหากแต่เป็นตำแหน่งคุณนางของทูเจีย
ยามแต่งตั้งเชื้อพระวงศ์ต้องออกปกครองฝากตะวันออกเรียกจั่วซาฝากตะวันตกเรียกโยซากลุ่มอำนาจยิ่งใหญ่บุคคลยิ่งใหญ่ยิ่งนี้ถึงกับซ่อนตัวอยู่ในเมืองชางอันหากถูกราชสำนักต้าถังรู้เข้าต้องเดือดร้อนใหญ่หลวงแน่นอนโยซากวาดตามองบาดแผลที่แขนชาวพั่วเหยียนแวบหนึ่งข้าเพิ่งได้รับข่าวซึ่งยืนยันแล้วนักรบ15นายที่นำเจ้านำมาด้วยล้วนไปเกิดใหม่แล้วเสียงชาวพั่วเหยียนคุกเข่ากระแทกพื้นระอายใจมากความมีดแหลมที่ด้านข้างขึ้นมาจ่อทรงอกล้วนเป็นความผิดของผู้น้อยยินยอมใช้ความตายไถ่โทษนักรบสุนัขป่าเป็นทหารองครักษ์ที่จงรักภักดีที่สุดของต้าข่านพวกเขารับบัญชาเข้าฉางอันก็มีคิดมีชีวิตกลับคืนดินแดนทุ่งหญ้าทว่าชีวิตนักรบสุนัขป่าเหล่านี้เดิมสมควรแลกด้วยเลือดของชาวฮั่นหลายร้อยคนจึงนับว่าได้จงรักภักดีต่อต้าข่านถึงที่สุดตายอยู่ในโรงเก็บสินค้ารกร้างสูญเปล่าโดยแท้โยซายิ้มเย็นชาพลางเอ่ยชีวิตของเจ้าเป็นของต้าข่านมีสิทธิ์อันใดตัดสินด้วยตนเองเขากระชากมีดจากมือเหยาชาวพั่วเหยียนโกนผมกลางกระหม่อมชาวพั่วเหยียนออกหนึ่งปล่อยพันบนข้อมือในดินแดนทุ่งหญ้าการทำเช่นนี้หมายถึงรับเอาวิญญาณของผู้ต้องโทษทันนับจากนี้เป็นต้นไปชาวพั่วเหยียนตายโดยสมบูรณ์แล้วเหลือเพียงร่างว่างเปล่าที่กระทำตามคำสั่งเท่านั้นจากนี้ไปเจ้าจงนำคำสั่งทั้งปวงของข้าไปทำให้สำเร็จจึงจะอนุญาตให้ตายได้ชาวพั่วเหยียนก้มต่ำมากปราศจากวาจาแม้แต่คำเดียวโยซาผู้นี้สืบสายเลือดขัตติยะตระกูลอาสือหน้าเป็นผู้บัญชาการปฏิบัติการชางอันครั้งนี้ของทูเจียและเป็นตัวแทนพระประสงค์ของต้าข่านความประสงค์ของเขาก็คือชะตาชีวิตของชาวพั่วเหยียนโยซาโยนมีดทิ้งยกมือออกคำสั่งเรื่องแผนที่ฟางเจ้าไม่ต้องกระทำแล้วข้าส่งผู้อื่นไปแล้วตอนนี้มีอีกงานหนึ่งมอบให้เจ้าชาวพั่วเหยียนเงยหน้าโยซากล่าวเพิ่งได้รับข่าวมาว่าบัดนี้เลือดเนื้อเชื้อไขของวังจงซื่อแม่ทัพเจียตูซื่อแห่งชั่วฟางพอดีอยู่ในนครหลวงเจ้าไปจับตัวลูกสาวมันตัดนิ้วนางและส่งทีละท่อนทีละท่อนไปค่ายทหารทั้งที่อยู่ในดินแดนทุ่งหญ้าขณะเขาเอ่ยวาจาเหล่านี้มุมปากเผยให้เห็นความพึงพอใจอันเฮี้ยดเหี้ยมโหดโดยไม่รู้ตัววังจงซื่อเป็นฝันร้ายของทูเจียเป็นคนชั่วอับนะอันดับหนึ่งที่ทำให้ชาวทูเจียหายใจไม่ออกยากนักที่นักรบสุนัขป่าจะเข้ามาถึงในช้างอันสักครั้งไม่มอบของขวัญชิ้นใหญ่สักชิ้นนับว่าเสียมารยาททว่าหัวคิ้วชาวผู้เยียนกลับขมวดแน่นปฏิบัติการช้างอันครั้งนี้วางแผนมานานมากล่วงมาถึงเวลาลงมือแล้วฉะไหนเลยสามารถเปลี่ยนแปลงตามอำเภอใจมีเรื่องหนึ่งเขาเก็บอยู่ในใจมาตลอดซุยลิวหลางผู้นั้นก็เป็นโยซาจัดแจงมาด้วยตนเองสุดท้ายกลับเป็นสายลับของชาวฮั่นเขาหาได้ระแวงโยซาสมคบกับคนฮั่นไม่ลำพังงานตรวจสอบขั้นแรกสุดนี้ยังกระทำไม่ได้ดีเป็นผลให้นักรบสุนัขป่าสิบกว่านายยังไม่ทันได้สำแดงฝีมือก็สูญชีวิตทว่าคนถูกลงโทษกลับเป็นชาวพั่วเหยียนนิสัยโยซาท่านนี้มิต่างกับบรรดาชนชั้นสูงทูเจียนักทั้งมุทะลุทั้งดึงดันเอาตามอารมณ์นิสัยเช่นนี้ในดินแดนทุ่งหญ้าบางทีอาจจะใช้ได้ทว่าเมื่อเคลื่อนไหวในช้างอันกลับไม่เหมาะเป็นผู้บังคับบัญชาชาวผู้เย็นฝืนสะกดข่มความคิดนี้ลงไปหมอบนอบน้อมอยู่แทบพื้นเรื่องที่ตลาดตะวันตกชาวฮั่นเตรียมการระมัดระวังมากแล้วบางทีในเวลานี้อาจจะกางตะข่ายรอแล้วผู้น้อยกังวลใจว่าแทรกเรื่องกระทันหันไม่ดีต่อแผนการใหญ่กลับจะสับสนวุ่นวายได้ง่ายสินาโยซาเคร่งเครียดทันทีนี่เป็นแผนแยบยลที่เขาเพิ่งคิดออกมาทว่าถึงกับถูกนักรบสุนัขป่าอันต่ำต้อยตั้งข้อสงสัยหุบป่าโยซาเดือดดาลสะบัดแขนเสื้อพวกเจ้าเหล่านักรบสุนัขป่าไม่ต้องใช้ปากใช้เพียงเขี้ยวก็พอชาวผู้เหยียนคิดจะแย้งโยซาเตะเขาพลิกหงายกับพื้นน่าเสียดายที่ในมือไร้แท้มีเช่นนั้นต้องฟาดเจ้าสารเลวสามหาผู้นี้ให้สาแก่ใจเมื่อมาถึงขั้นนี้แล้วชาวผู้เหยียนได้แต่หุบปากลุกขึ้นจากพื้นเงียบงันโคคัวขออภัยทว่าสองมือของเขากำเข้าเล็กน้อยเพลิงแห่งความไม่ยินยอมพร้อมใจแผดเผาอยู่ในประกายตาสร้อยคอหินสีห้อยแลบออกจากลำคอของเขาดูคล้ายร้อยสำเร็จจากมือเด็กโยซาไล่ชาวผู้เย็นออกไปหมุนกายผลักประตูเปิดออกเดินไปข้างนอกด้านนอกเป็นโรงงานกว้างใหญ่ชาวทูเจียหลายสิบคนกำลังทำงานท่ามกลางอากาศอ้าว
พวกเขาไม่ห้าวหาญกล้าวแกร่งเช่นนักรบสุนัขป่าส่วนใหญ่หลังงองุ้มสองมือใหญ่หยาบกร้านหากแต่ช่างฝีมือชนี้เป็นที่ต้องการของดินแดนทุ่งหญ้ายิ่งนักถ้าว่าบัดนี้พวกเขากลับซ่อนตัวทำงานเหน็ดเหนื่อยอยู่ในโรงงานเล็กๆนี้รอบบริเวณยังมีนักรบสุนัขป่าร่างสูงใหญ่สิบกว่านายเดินไปมาจับตามองประกายตาแหลมคมท่อนไม้แต่ละท่อนถูกริดกิ่งใบออกตัดยาวสักราว3ฉือปลายทั้งสองเจาะรูเล็กราวครึ่งชุนฝั่งละ10รูวางเอียงเรียงอยู่ใต้หน้าต่างอีก 5-6 คนกำลังคัดแบ่งโคมไฟขนขึ้นรถม้าโคมไฟเหล่านี้ลักษณะต่างกันไปมีรูปผลน้ำเต้าท้อเสียนค้างคาวเมฆมงคลลักษณะต่างกันขนาดก็เพียงไล่เลี่ยกันแต่ที่เหมือนกันก็คือตรงกลางมีรูกลม1รูสามารถเสียบลำไผ่เข้าไปได้โยซาปรบมือช่างทั้งหมดหยุดมือหันมามองทางเขาท่านข่านกำลังมองพวกเจ้าผ่านดวงตาของข้านี่คือวาจาเริ่มต้นของเขาช่างทุกคนพากันคุกเข่าข้างเดียวมือขวาแตะอกซ้ายก้มหัวลงหลายปีก่อนพวกเราเหยียบย่ำเมืองนี้ตามอำเภอใจสตรีกับวัวแพะของที่แห่งนี้พวกเรากวาดต้อนตามอำเภอใจบัดนี้พวกเรากลับหดหัวอยู่เพียงซอกมุมเดียวของดินแดนทุ่งหญ้ายอมให้คนต้าถังกับคนหุยหูย่ำยีพวกเราทว่าครั้งนี้พวกเราจะกอบกู้ศักดิ์ศรีบรรพบุรุษคืนมาออกเดินทางจากกระโจมแห่งฉัตรราชันผ่านพายุหิมะผ่านดงดาบผ่านหาธนูความแค้นเป็นพาหนะอันดีที่สุดมีเพียงมันเท่านั้นจึงนำพวกเรามาถึงช้างอันที่ไกลออกมาพันลี้พวกเราแต่ละคนล้วนเป็นทูตนำสารความพิโรธของต้าขานเป็นเปลวเพลิงแห่งการชำระแค้นบัดนี้พวกเราเป็นเช่นงูที่เจาะเข้าไปในหัวใจศัตรูใช้ก้อนหินจากที่อยู่อาศัยของพวกมันสร้างหลุมศพดวงตะวันไม่สาดส่องลานหญ้าศัตรูคู่แค้นชั่วนิรันดร์สักวันหนึ่งพายุและหิมะย่อมกระหน่ำลงคารมของโยซายอดเยี่ยมยิ่งนักเสียงของเขาเจตนาลดแผ่วเบาทว่าทุกคนในนี้สามารถได้ยินชัดเจนแต่ละคนเลือนคล้อยไปตามอารมณ์ของเขาเมื่อครู่ข้าตรวจสอบจำนวนของพวกเจ้ายังทำออกมาไม่เร็วพอนี่ไม่ใช่กระโจมปล่องไม่ใช่รถเข็นเด็กนี่คือเซลเลอร์หัวตัวอันยิ่งใหญ่พวกเจ้าจะเป็นต้องเร่งมือมากขึ้นทำร่างเนื้อของมันให้สำเร็จวิญญาณของพวกมันเข้าใกล้ฉางอันแล้วเมื่อถึงเวลาตะวันลับขอบฟ้าทั้งสองรวมเป็นหนึ่งพวกเราจะเห็นมันลงสู่ฉางอันกลืนกินชกันชราสตรีทารกของเมืองนี้ให้สิ้นจากเลือดถึงกระดูกไม่เหลือแม้แต่น้อยชื่อของเจ้าจะสูงเกียรติยิ่งกว่าผู้กล้าหาญที่กล้าหาญที่สุดของต้าขานพร้อมกันนั้นลูกหลานของพวกเจ้าจะได้รับการปกป้องจากบรรพชนและวิญญาณวีรบุรุษวาจาสุดท้ายของโยคานั้นแผดกล้องเดือดดวงตาของช่างฝีมือกับนักรบสุนัขป่าทั้งหมดเต็มไปด้วยแววเหี้ยมโหดถึงขีดสุดพวกเขามีกล้าโห่ร้องตะโกนได้แต่ทุบหน้าอกกระทืบเท้าเป็นจังหวะร้องเสียงเบาเควเลอร์หัวตัวเควเลอร์หัวตัวรองเท้าของพวกเขากระทืบพื้นบังเกิดเสียงตึงตังพร้อมกันเศษเส้นเสียงกรองศึกเคลื่อนทับลงใต้ชาวผู้เหี้ยนอยู่ในห้องเพียงลำพังยังคงค้างอยู่ในท่าคุกเข่าหนึ่งข้างมือกุมหน้าอกทว่าเขากลับไม่ฮึกเหิมเช่นผู้คนนอกห้องเพียงทอดตามองอย่างเย็นชาไปยังโยซาที่กำลังกูก้องถ้อยคำปลุกใจเมื่อปลุกเราเสร็จสิ้นโยซาสั่งการอีกหลายคำจึงค่อยออกจากร้านไปหน้าประตูโรงงานสร้างเครื่องไผ่เป็นตรอกแคบยาวเชื่อมต่อถึงถนนใหญ่โยซาเดินเชื่องช้าพลางยกสองมือดึงหมวกคลุมจากด้านหลังขึ้นปิดบังใบหน้าทูเจียของตนเองเผยให้เห็นสัญลักษณ์กากบาทปักดิ้นทองที่ด้านหลังชุดยาวจากนั้นหยิบประคำแก้วพวงหนึ่งออกมาแขวนบนคอใช้มือขวาบีบกางเขนไม้ตรงกลางประคำเมื่อเขาย่างเท้าออกสู่ถนนใหญ่เขาเปลี่ยนเป็นอีกคนหนึ่งแล้วคิ้วเมตตาดวงตาเปี่ยมคุณธรรมอ่อนโยนน่าสนิทสนมยิ้มและพนมมืออวยพรให้คนเดินถนนทุกคนขอให้พระเจ้าผู้เมตตาสถิตอยู่กับท่านมาควบเร็วตะบึงเข้ามามิคิดชะลอหยุดแม้แต่น้อยโยนกระบอกปลาให้จางเสี่ยวจิ้งจางเสี่ยวจิ้งยื่นมือขวาจับมันเวลาเดียวกันนั้นทางด้านเหยาหรูเหนิงก็จับตาดูร้านโหยหยาอี้เจินเสร็จสิ้นรีบเร่งกลับมาปฏิกิริยาของชาวหูเร็วมากหลังจากจางเสี่ยวจิ้งกลับไปเจ้าของร้านรีบส่งคนรับใช้5คนแยกย้ายไปร้านค้า5ร้านจากนั้นร้านค้าทั้ง5ก็ส่งคนแยกย้ายออกไปร้านอื่นอีกดีที่เหยาหรูเหนิงจัดวางกำลังคนเหมาะสมจึงได้รายชื่อร้านค้าที่ถูกแจ้งเตือนทุกร้านมาโดยไร้อุปสรรค
บัดนี้ในมือจางเสี่ยวจิ้งมีรายชื่อ2ชุดชุดหนึ่งเป็นร้านค้าที่เก็บซ่อนแผนที่อีกชุดหนึ่งเป็นพ่อค้าที่ติดต่อใกล้ชิดกับชาวทูเจียนำรายชื่อ2ชุดนี้มาเทียบกันก็เห็นร้านค้าที่น่าสงสัยชัดเจนทันทีจิ้งอันซื่อสามารถหาสิ่งของนี้ออกมาได้ภายในเวลาอันสั้นมากเยี่ยงนี้นับว่ามหัศจรรย์อย่างแท้จริงผู้บัญชาการหลีความสามารถคู่ควรตำแหน่งอัครเสนาบดีจางเสี่ยวจิ้งวางรายชื่อลงชมเชยคำหนึ่งจากใจจริงเขาเป็นหัวหน้าปูเรียงเหลินมานานปีคลี่คลายคดีนับไม่ถ้วนรู้ดีว่าหลายเรื่องไม่จำเป็นต้องสืบหาข่าวลับความจริงถูกบันทึกอยู่ในหนังสือที่ทุกคนเห็นอยู่ต่อหน้าแล้วอยู่ที่ว่าจะสามารถหาพบหรือไม่นี่คือศาสตร์ที่เรียกว่าระดมศัพท์กำลังหลีปี้เจตนารวบรวมขุนนางเจ้าหน้าที่ที่เก่งกาจหมู่หนึ่งไว้ในจิ้งอันซือเป็นการเฉพาะงานหลักคืออ่านตรวจตราค้นหาพอดีรับมือสถานการณ์เฉพาะหน้ายอดเยี่ยมยิ่งยวดเห็นได้ว่าคนผู้นี้ทรงภูมิปัญญาวิสัยทัศน์ยาวไกลยิ่งนักจางเสี่ยวจิ้งส่งสัญญาณมือไปยังหอสังเกตการที่ไกลออกไปแจ้งว่าได้รับแล้วจากนั้นเริ่มมอบหมายภารกิจในรายชื่อประกอบด้วยร้านค้าต้องสงสัย4ร้านแปลว่า4ร้านนี้ล้นอยู่ในตลาดตะวันตกทว่ากระจายกันห่างมากจางเสี่ยวจิ้งกับเหยารูเหนิงได้แต่แยกกันนำคนกำลังคนไปก่อนแยกกันเหยารูเหนิงขอแค่แนะนำอย่างนอบน้อมว่าควรลงมือเยี่ยงไรจางเสี่ยวจิ้งชูหมัดขึ้นทุบเบาๆที่หัวใจของเขาครั้งหนึ่งกำจัดคนที่ไม่ร่วมมือง่ายๆเพียงนี้เหยารูเหนิงอยู่ในวงการมือปราบมิใช่ไม่เคยพบเจ้าหน้าที่ที่ดุดันเหี้ยมเกรียมทว่าเขาไม่เคยพบที่ทำงานเถื่อนถึกเยี่ยงจางเสี่ยวจิ้งคล้ายค้อนเหล็กหนักพันจวินแหวกอากาศไร้ความอดทนไม่หยิบเงินทองออกทางปากขวดแต่ทุบขวดแหลกละเอียดเสียเลยเยาวรูเหนิงมีความรู้สึกประหลาดแบบหนึ่งว่าต่อให้มีถูกบีบคั้นเรื่องเวลาคนผู้นี้ก็คงจะกระทำเยี่ยงนี้รู้สึกไร้เมตตาไร้คุณธรรมหรือน้ำเสียงจางเสี่ยวจิ้งเสียดสีชี้ไปยังคนเดินถนนรอบข้างเมตตาต่อศัตรูก็เท่ากับเกื้อหนุนความโหดเหี้ยมต่อชาวบ้านเหล่านี้จงจำไว้นี่คือบทเรียนแรกของเจ้าทว่าตอนนี้พวกเรายังไม่รู้ว่าพวกมันเป็นศัตรูหรือไม่ไม่รวมมือก็คือศัตรูจางเสี่ยวจิ้งไปอันดับแรกเป็นร้านเครื่องทองเครื่องเงินชื่อร้านซีฟู่เจ้าของร้านเป็นชาวแคว้นคังร้านซีฟู่แม้นสินค้าหลักเป็นเครื่องทองเครื่องเงินแต่ก็มักให้พ่อค้ารายใหญ่มากู้ยืมเงินซื้อขายดังนั้นจึงถูกบันทึกเข้ารายชื่อของจิ้งอันซือหนังสือผ่านด่านที่ชาวผู้เยียนใช้ตอนเข้ามาในตลาดตะวันตกนั้นก็มาจากแคว้นคังนั่นเองอีกทั้งยังประทับตราเอกสารระดับนี้หากปราศจากความสนิทชิดเชื้อกับชนชั้นสูงของแคว้นคังอยู่บ้างย่อมได้มาไม่ง่ายควรรู้ว่าแคว้นคังเดิมทีเป็นแผ่นดินของคนเชื้อชาติทูเจียแม้ทั้งสองแบ่งแยกกันนานปีแต่ผัวพันสายเลือดผู้ใดกล้ารับรองเล่าแน่นอนว่านี่ไม่ใช่เพราะดูแคลนเหยียดยามความจริงในกลุ่มสี่ล้านต้องสงสัย2ร้านเป็นคนหู2ร้านเป็นคนหั่นไม่ลำเอียงแม้แต่น้อยจริงอันสื่อแตกต่างกับสำนักพิธีกรรมหงหลูที่ผ่านมาไม่ค่อยใช้เจตนาร้ายรุนแรงในการประเมินคนร้านซีฝูอยู่ตรงมุมตะวันตกเฉียงเหนือของสี่แยกที่3ของตลาดตะวันตกที่นี่เป็นทำเลทองเป็นชุมทางถนนหลายสายมาบรรจบกันเจริญรุ่งเรืองมากหน้าร้านมีภูมิฐานต่างจากร้านอื่นสองฟ้าเป็นเสาขนาด2คนโอบทาสีพื้นดำเมี่ยมประดับด้วยมังกรขดพันรอบลายเมฆจางเสี่ยวซิงเลิกพม่านขึ้นแล้วก้าวเข้ามาในร้านภายในร้านเงียบมากไม่ค่อยมีแขกเมื่อผ่านประตูเข้าไปก็ถูกยกพื้นสูงทรงเดือนโค้งขวางกันคอกเสมียนสูงกว่าคนปกติ1ช่วงศีรษะพอดีพอจะมองเห็นแค่หน้าคอคอกอันว่างเปล่าเท่านั้นแต่ไม่เห็นสภาพหลังคอกเขาเขย่ากระดิ่งทองแดงที่แขวนอยู่ด้านข้างเท่าชาวหูให้คราวแพะชะงกหน้าออกมาจากหลังคอกอย่างรวดเร็วเขามองลงมาจากที่สูงใบหน้าไร้ความรู้สึกรับของหรือขึ้นเงินชายชราถามห้วนๆน้ำเสียงไม่เป็นมิตรอย่างยิ่งจางเสี่ยวจิ้งใช้นิ้วชี้กับนิ้วกลางเคาะหน้าคอก3ครั้งสำแดงป้ายเอวออกเจ้าหน้าที่ทางการเจ้าเป็นเจ้าของร้านหรืออีกฝ่ายพยักหน้าจางเสี่ยวจิ้งพูดโพร่งบัดนี้พวกข้าสงสัยว่าร้านซีฝูรอบเก็บซ่อนแผนที่ฟางของเมืองฉางอันคบคิดกับพวกจู่เจียที่แตกหนีหลบซ่อนอยู่จะเป็นต้องตรวจคน
ข้อกล่าวหานี้ร้ายแรงมากแต่เจ้าของร้านกลับไม่เผยให้เห็นความรู้สึกตอบอย่างเชื่องช้าว่าร้านข้าทำการค้าเครื่องทองเครื่องเงินไม่มีแอบครอบครองซ่อนแผนที่ฟางเด็ดขาดอีกทั้งไม่เคยเป็นฝ่ายคิดสมคบกับชาวทูเจียภาษาฮั่นของเขาคล่องแคล่วมากไม่มีสำเนียงเพี้ยนแปลงแม้แต่น้อยฉะนั้นต้องให้ข้าตรวจค้นจึงจะรู้รอยย่นบนใบหน้าเจ้าของร้านกระตุกคราหนึ่งทะลึงตามองจางเสี่ยวจิ้งกล่าวว่าเราผู้เฒ่าสนิทสนมกับขุนนางเจ้าเมืองเจ้าใหญ่ไม่ไปถามพวกท่านทั้งหลายเหล่านั้นก่อนร้านเครื่องทองเครื่องเงินเยี่ยงนี้ปล่อยกู้ให้ขุนนางใหญ่ในราชสำนักมีผู้หนุนหลังมากมายเจ้าหน้าที่ทั่วไปมิกล้ามาหาเรื่องโดยพละการแววเยี่ยมเกรียมวาบขึ้นในดวงตาของจางเสี่ยวจิ้งขณะจะลงมือทันใดนั้นอู้เหลียงเหรินนายหนึ่งวิ่งหน้าตาตื่นเข้ามาแม่ทัพจางด้านนอกมีควันเหลืองขึ้นมาแล้วเขาตะโกนดังมากจางเสี่ยวจิ้งขมวดคิ้วรีบหมุนตัวกลับเลิกพม่านเดินออกไปหน้าร้านคนเดินมากมายพากันหยุดเดินชี้มือชี้ไม้ไปทางท้องฟ้าฟากตะวันตกเฉียงเหนือเขาแงนหน้ามองเห็นที่ไกลไปมีลำควันสองสายลอยขึ้นความดำหนาแน่นสายหนึ่งกับควันเหลืองค่อนข้างอ่อนจางอีกสายหนึ่งลอยสูงพันเข้าหากันเมื่อปรากฏบนท้องฟ้าใสกระจ่างก็สะดุดตามากทิศทางนั้นเป็นร้านหยวนไหลที่เหล่ารูเนิงไปตรวจค้นร้านหยวนไหลเป็นร้านของพ่อค้าชาวชูเลอร์ค้าวัวค้าม้าแพะคราวรักมากๆเป็นสินค้าหลักสนิทสนมกับพวกถูเจียมากเป็นพิเศษน่าสงสัยไม่น้อยกว่าร้านซีฟูแน่นอนควันเหลืองปล่อยขึ้นจากระเบิดควันที่คนของจิ้งอันซื่อนำพกติดตัวเห็นควันเฉกเช่นเห็นศัตรูต้องรีบรวมตัวไปช่วยหนุนยาวรู้เนิงฝีมือไม่ใช่ชั่วอีกทั้งนำปู้เรียงเหรินเจ็ดแปดนายไปด้วยเขาปล่อยควันเหลืองแสดงว่าต้องพบอุปสรรคร้ายแรงอย่างแน่นอนจางเสี่ยวจิ้งรีบระดมปู้เรียงเหรินรอบบริเวณทันทีวิ่งไปทางทิศนั้นทว่าเมื่อวิ่งผ่านทางแยกแรกจางเสี่ยวจิ้งพลันหยุดกระทันหันตามคนมาด้านหลังหยุดไม่ทันกับชนเข้าความระแวงวาบขึ้นในสมองจางเสี่ยวจิ้งเขานึกถึงคำพูดของเจ้าของร้านซีฟูยิ่งรู้สึกน่าสงสัยไม่มีเรื่องแอบครอบครองซ่อนแผ่นที่ฟางเด็ดขาดและก็ไม่เคยเป็นฝ่ายคิดสมคบกับชาวทูเจียไม่เคยเป็นฝ่ายคิดสมคบถ้าเช่นนั้นก็ต้องเป็นฝ่ายถูกบังคับหรือคิดได้เช่นนี้แล้วน้ำเสียงที่ตาเท่าเจ้าของร้านเอ่ยถึงคุณนางเจ้าเมืองนั้นค่อนข้างสะดุดขัดหรือว่ากำลังให้รอบแจ้งต่อทางการจางเสี่ยวจิ้งสะบดใช้ฝ่ามือตบหน้าตัวเองอย่างโมโหเพิ่งเข้าคุกไม่นานเท่าไหร่ตัวเองก็โง่งมสมองชื่อถึงป่านนี้แล้วหากย้อนกลับการก่อนหน้าย่อมไหวตัวรู้สึกถึงเหตุไม่ชอบมาพากลทันทีพระเจ้ารีบไปหนุนช่วยยาวรู้เนิงข้าจะกลับไปดูอีกครั้งจางเสี่ยวจิ้งหมุนกายกลับทันทีวิ่งกลับมาร้านซีฟูด้วยความเร็วอันน่าตระหนกมาถึงหน้าประตูเขาดึงหน้าไม้ออกมาแนบติดศอกซ้ายมือขวากุมมีดสั้นเสวียนตาวย่อร่างเดินเข้าไปในร้านยังคงเงียบเชียบดังเดิมครั้งนี้ชายชราไม่ได้ยื่นหน้าออกมาต้อนรับจางเสี่ยวจิ้งกวาดตามองรอบหนึ่งอย่างระมัดระวังจากนั้นเดินไปถึงปลายสุดของยกพื้นสูงส่วนที่ติดกับเสาใหญ่เตะประตูเล็กที่ด้านข้างให้เปิดออกเอียงร่างพุ่งเข้าไปหน้าไม้ชี้ไปที่คอกเสมียนตลอดเวลาที่ด้านหลังคอกจางเสี่ยวจิ้งเห็นร่างชราพิงที่เหยียบข้างผนังไม้คออ่อนเอียงไปด้านข้างดวงตาเบิกโพรงเขาปราดเข้าไปนั่งยองๆยื่นมือแตะข้างคอพบว่าไม่มีสัญญาณชีพจรแล้วเขาพลิกร่างศพกลับด้านเห็นหลังเอวปรากฏบาดแผลลึกมากหนึ่งแผลชัดเจนมากเมื่อสักครู่ขณะชายชราสนทนากับจางเสี่ยวจิ้งนั้นด้านหลังคอกยังมีคนอีกผู้หนึ่งยืนอยู่ถือมีดจ่อหลังหัวใจของเขาชายชราไม่กล้าร้องตะโกนได้เพียงรอบส่งสัญญาณลับน่าเสียดายอารามชุกละหุกจางเสี่ยวจิ้งไม่ทันเฉลียวคิดเป็นผลให้เจ้าของร้านถูกฆ่าอนาถสายตาจางเสี่ยวจิ้งเย็นเยียบมือถือหน้าไม้ราบขนานเดินไปด้านหลังร้านจากเมื่อสักครู่ที่เขาออกไปจากที่นี้จนถึงขนาดนี้เวลายังไม่ถึงช่วงทูบครึ่งดอกคาดว่าฆาตกรยังไม่จากไปด้านหลังของยกพื้นสูงมีห้องยาวค่อนข้างรกกลางห้องเป็นโต๊ะสี่เหลี่ยมหนึ่งตัวบนโต๊ะมีเอกสารบัญชีหลายม้วนตาช่างเล็กกับกรรไกรปลายแหลมวางอยู่บนชายม้าจันทร์สูงๆต่ำๆรอบด้านมีเครื่องทองเครื่องเงินประเภทต่างๆตั้งอยู่แต่ละชิ้นขัดถูจนแวววาวบนพื้นมีหีบใหญ่สิบกว่าใบหุ้มขอบด้วยหนังสัตว์หลายหีบเปิดฝาค้างเอาไว้
และเห็นเงินตรานานาแคว้นสีทองเจิดจ้าด้านในร้านซีฟูนอกจากค้าขายเครื่องทองเครื่องเงินยังเป็นร้านแลกเงินอีกด้วยเงินตราแคว้นต่างๆเช่นต้าฉินปอซือต้าอี้ที่นี่รับแลกเป็นเหรียญทองแดงของต้าถังมวลผ้าแพรพรันหรือแลกกลับก็ย่อมได้ดังนั้นร้านนี้จึงเป็นแหล่งรวมสินค้านานาเขตแคว้นศพลูกจ้างกับผู้คุมการหลายศพทอดร่างอยู่กลางเงินทองเหล่านี้พวกเขาล้วนถูกแทงกลางหัวใจชนี้เลือดออกไม่มากกลิ่นขาวเลือดไม่ถูกคนภายนอกรับรู้ได้ง่ายจางสิวซิงเดินผ่านภาพอเนกอนาถนี้พอจะมองย้อนทวนเห็นฉากเมื่อสักครู่นักรบสุนัขป่าบุกเข้ามาสิ่งแรกคือฆ่าพวกลูกจ้างในร้านพอดีตนเข้ามานักรบสุนัขป่าจึงบีบบังคับให้เจ้าของร้านออกรับหน้าเมื่อตนกลับออกไปก็ฆ่าเจ้าของร้านทันทีนักรบสุนัขป่านี่ดุร้ายกว่าที่จิ้งอันซื้อคาดไว้เสียอีกเริ่มต้นก็มิคิดเจรจาโดยสงบแล้วจางเสี่ยวจิ้งสูดลมหายใจลึกมากเฮือกหนึ่งเห็นสุดปลายห้องยาวมีประตูเล็กเปิดแง้มไว้บนบานประตูมีลูกกุญแจที่เปิดแล้วแขวนอยู่ลูกกุญแจเสียบคารูกุญแจนี่สมควรเป็นห้องเล็กที่ร้านสีฟูใช้เก็บสิ่งของมีค่าจางเสี่ยวจิ้งเดินไปที่ประตูจับมือจับบนประตูดึงออกด้านนอกก่อนเพราะว่าไม่ขยับขยื่นเลยได้แต่ผลักเข้าด้านในเขาผลักแผ่วเบารู้สึกมีแรงต้านเล็กน้อยทันใดนั้นเสียงเครื่องโลหะกระแทกกันตึงตั้งดันต่อเนื่องมาจากด้านในจางตาเดียวร้องในใจว่าแย่แล้วรีบผลักประตูออกดูที่แท้หลังประตูเป็นไรทอดลงด้านล่างไปสู่ห้องใต้ดินปลายบันไดมีจอกทองกรีบเบญจมาศที่ถูกกระแทกแบนไปแล้วตกอยู่เห็นได้ชัดเจนว่าผู้บุกรุกเปลี่ยนประสบการณ์วางภาชนะโลหะชิ้นหนึ่งไว้หลังประตูหากมีคนผลักประตูเข้ามาจอกทองแดงกลิ้งตกย่อมกลายเป็นสัญญาณเตือนทันทีจางเสี่ยวจิ้งขึ้นหน้าสายหน้าไม้อีกครั้งจากนั้นก้าวลงบันไดทีละขั้นมาถึงด้านล่างตรงหน้าเป็นทางเดินแคบเล็กเดียวที่ด้านหน้าก็เห็นแสงเทียนรำไรเขาแนบร่างติดผนังยืนหน้าไม้ออกไปก่อนช้าๆจากนั้นพุ่งเข้าไปในห้องไม่มีคนมีเพียงเทียนเล่มหนึ่งวางอยู่บนผนังอาศัยแสงสลัวของเทียนจางเสี่ยวจิ้งเห็นห้องนี้ไม่ใหญ่สิ่งของก็ไม่มากแต่ทุกชิ้นเป็นของชั้นดีกระทบแสงเทียนแวววาวก้มหน้าดูเห็นกรักใบชาลงทองลายเซียนขี่กระเรียนพิกงายอยู่ที่พื้นลิ้นชักเปิดคาอยู่ด้านในว่างเปล่าบัดซบจางเสี่ยวจิ้นกรนด่าเบาๆแน่ชัดว่าเจ้าของร้านลักลอบซ่อนแผนที่ฝางไว้ในกรักใบชาสุดท้ายกลับถูกนักรบสุนัขป่าค้นหาจนพบนี่ย่อมไม่ใช่ข่าวดีอีกด้านหนึ่งของห้องพรมแขวนผนังห้อยตกลงมาข้างหนึ่งบนผนังมีช่องดำมืดหนึ่งช่องสามารถลอดคลานเข้าไปเพียงหนึ่งคนนี่เป็นช่องลับที่เจ้าของร้านเตรียมไว้สำหรับตนเองพ่อค้าเหล่านี้มักเตรียมทางหนีทีไล่หลายทางคาดว่าผู้บุกรุกคนนั้นได้ยินสัญญาณเตือนจึงรีบหนีออกไปทางช่องลับนี้ทันทีจางเสี่ยวจิ้งปราดเข้าหาช่องลับทว่ากลับชะงักเท้าทันใดถอดเสื้อตัวนอกออกม้วนเป็นก้อนกลมโยนเข้าไปในช่องลับก่อนเกือบจะในเวลาเดียวกันเสียงสายหนังดีดดังขึ้นในช่องลับทันทีสอหน้าไม้ดอกหนึ่งพุ่งเข้าปากกลางก้อนเสื้อจางเสี่ยวจิ้งพลิกมือขึ้นหน้าไม้เล็งเข้าหาช่องลับยิงสวนขวับจากนั้นรีบขึ้นสายบรรจุสอดอกใหม่แล้วยิงอย่างรวดเร็วคนในช่องลับมีแผนการเจตนาไม่ดับเทียนในห้องซุ่มตัวอยู่ในช่องลับหากมีคนไล่ตามมาถึงช่องลับบดบังแสงเทียนย่อมกลายเป็นเป้าอันอย่างดียิ่งทว่าหน้าไม้นี้ยิงครั้งละหนึ่งดอกจางเสี่ยวจิ้งใช้เสื้อตัวนอกหลอกล่อเขาเสียไปหนึ่งดอกตนชิงเป็นฝ่ายได้เปรียบไม่ปล่อยให้เขาขึ้นสายสอนดอกที่สองในช่องลับแคบเล็กแย่งนี้เขาย่อมจะไม่สามารถหลบได้ไม่ว่ายิงถูกคนหรือไม่จางเสี่ยวจิ้งก็ทะยานร่างเข้าช่องเสียงฝีเท้าในความมืดด้านหน้าวิ่งหนีร้อนรนไกลออกไปเห็นได้ว่าสอนหน้าไม้สองดอกนั้นแม้นยิงถูกศัตรูก็ไม่เป็นอันตรายถึงชีวิตจางเสี่ยวจิ้งถือหน้าไม้ไว้วิ่งพรางขึ้นสายไปพรางไล่ล่ามีลดละทว่าตามไปได้เพียง10กว่าก้าวทันใดนั้นเขารู้สึกฝ่าเท้าเจ็บเล็กน้อยรีบยกเท้าขึ้นก้มลูบดูพบว่าที่แท้บนพื้นมีผลน้ำเหล็กสาดกระจายอยู่ถ้าเขาเหยียบหนักกว่านี้เป็นต้องถูกแทงฝ่าเท้าทะลุถูกกับดักชะลอให้เสียเวลาไปเช่นนี้ผู้บุกรุกก็หนีเร็วออกไปกว่าเดิมเพียงช่วงเวลาสั้นๆไม่กี่อึดใจทั้งสองคนปะทะกันหลายครั้งแล้วจางเสี่ยวจิ้งกวาดผลน้ำเหล็กออก
ยกหน้าไม้ยิงสุ่มพลางตะโกนว่ายอมสยบจะไม่ฆ่าทว่าเสียงตอบรับมามีเพียงเสียงฝีเท้าที่เร่งร้อนยิ่งกว่าเดิมทางลับนี้นับว่ากว้างทว่าหักเลี้ยวโค้งกลับไม่น้อยดีที่ตลอดทางไม่มีทางแยกผู้บุกรุกวิ่งอยู่ด้านหน้าจางสิวจิ้งไล่ตามอยู่ด้านหลังไม่รู้ว่าคนด้านหน้าพกผลหนามเหล็กติดตัวมากน้อยเท่าไหร่ตลอดทางคว้างมาโดยคาดเดาไม่ได้ขัดขวางความเร็วของจางเสี่ยวจิ้งมากทว่าสอนดอกสองของจางเสี่ยวจิ้งเมื่อสักครู่ทำอันตรายผู้บุกรุกไม่น้อยนี่คเนจากเสียงลากฝีเท้าโงนเยนทั้งสองคนหนึ่งหนีหนึ่งไล่เป็นระยะทางหลายร้อยก้าวโดยไม่รู้ตัวทันใดนั้นจางเสี่ยวจิ้งต้องหรีดวงตาเห็นด้านหน้าบังเกิดแสงสว่างดูท่าใกล้ถึงทางออกแล้วเป็นบ่อแนวดิ่งเงาร่างคนผู้หนึ่งปีนบันไดไม้ขึ้นไปรอเมื่อจางเสี่ยวจิ้งวิ่งมาถึงคนผู้นั้นก็ปีนถึงยอดแล้วเขาผลักบันไดไม้หลายครั้งเพราะว่าผลักไม่ล้มอีกทั้งไม่มีเวลารื้อทิ้งจึงได้แต่คว้างหน้าไม้ไล่ลูกศรลงไปจางเสี่ยวจิ้งเบี่ยงร่างหลบยกหน้าไม้ยิงสวนออกไปน่าเสียดายอาวุธเพียงเฉียดผ่านหนังหัวคนผู้นั้นพุ่งขึ้นฟ้าจางเสี่ยวจิ้งโยนหน้าไม้ทิ้งเช่นกันใช้ทั้งมือทั้งเท้าปีนบันไดขึ้นไปเมื่อเขายื่นหน้าออกมาตามทางออกหัวก็เกือบชนรอกที่แท้ทางออกนี้ตบตาเป็นบ่อน้ำร้างอุปกรณ์รอกขนน้ำต่างมีครบถ้วนจางสิวจิงปีนออกทางปากบ่อปฏิกิริยาแรกคือชักมีดสั้นแนบใบหูตนเองทันทีเพื่อป้องกันการลอบจู่โจมมีสั้นทั้งสั้นและบางเบาดาบเหิงตาวเหมาะใช้ต่อสู้ประชิดกายเช่นปากบ่อที่มีพื้นที่แคบเล็กเช่นนี้ทว่าไม่มีอันใดเกิดขึ้นผู้บุกรุกคล้ายสูญเสียความมั่นใจซุ่มโจมตีหลบหนีไปทันทีจากระยะของทางลับและทิศทางจางเสี่ยวจิ้งคะเนว่าที่นี่สมควรเป็นในโหหยวนฟางทางด้านใต้ของตลาดตะวันตกเจ้าของร้านคนนี้ร้ายกาจมากถึงกับสามารถขุดอุโมงค์ข้ามฟางในโหหยวนฟางมีชาวหูมากมายอาศัยอยู่รวมกันหากปล่อยให้ผู้บุกรุกปะปนเข้าไปย่อมยุ่งยากมากเห็นบนพื้นหญ้าปรากฏรอยเท้าทอดยาวออกไปไกลจางเสี่ยวซิงรีบไล่ไปตามไปทันทีบ่อน้ำนี้อยู่ในลานด้านหลังของอารามขนาดเล็กซึ่งเป็นศาลบูชาของพวกชาวบ้านมีรูปเคารพเทพขุนเขาฮวาซานประดิษฐานอยู่แท้ๆแต่กระทั่งผนังศาลก็ไม่มีหน้าประตูเป็นถนนสายขวางของฟางช่วงเวลานี้เป็นเทศกาลโคมชาวบ้านละแวกนี้พันมากราบไหว้บูชามีธูปเทียนไม่น้อยจางเสี่ยวจิ้งอ้อมไปถึงด้านหน้าเห็นชาวบ้านกลุ่มหนึ่งกำลังแตกตื่นชี้มือชี้ไม้แผงขายขนมเปี๊ยะหลงปิงกับวุ้นถั่วแดงขนาดเล็กทั้งสองแผงล้มคว่ำอยู่ที่พื้นมองไปด้านหน้าอีกครั้งเห็นชายหนุ่มที่สวมหมวกส่งยกท้ายหมอบอยู่ที่พื้นมือถือแซ่ม้าตะโกนด่าทอไปทางหนึ่งเห็นได้ว่าม้าของเขาถูกชิงเอาไปแล้วจางเสี่ยวจิ้งน่าเครียดกว่าเดิมทันทีถ้าปล่อยให้นักรบสุนัขป่าชิงม้าไปได้ทุกอย่างที่ทำมาก่อนหน้าก็ล้มเหลวสิ้นเขาแหวกกลุ่มคนพุ่งไปข้างถนนกระโดดขวางรถม้าชนิดโดยสารคนเดียวที่แล่นมาถึงพอดีสารถีถูกจู่โจมกระทันหันจึงฟาดแซ่ตามสัญชาตญาณทว่ากลับถูกจ่าเสี่ยวจิ้งเตะตกรถม้าในห้องโดยสารสตรีผู้หนึ่งยื่นหน้าออกมาตื่นตกใจจ่าเสี่ยวจิ้งตวาดเสียงดังจิ้งอันซื้อออกปฏิบัติการขอยืมมาเจ้าสักครานางตกใจมือทาบอกถอยหลังกลับเข้าไปจางเสี่ยวจิ้งเงื้อดาบฟันสายบังหีอันหลายเส้นที่เชื่อมกับม้ากับตัวรถทะยานร่างขึ้นบนหลังม้าไร้อานสองขาออกแรงหนีบอาชาออกตัวเร็วรี่ไปตามทางที่ชาวทูเจียหนีไปชาวบ้านพำนักอาศัยหนาแน่นในไหวหยวนฟางถนนเบียดเสียดม้าฝีเท้าเร็วปานใดก็มีอาจเร็วได้กว่านี้จางเสี่ยวจิ้งเห็นร่างที่ควบม้าอยู่ด้านหน้าแล้วอย่างรวดเร็วคนผู้นั้นวิชาขี่ม้าเยี่ยมยอดชนแผงล้มไปตลอดทางเมื่อเกิดเสียงหวีดร้องกับเสียงร้องด่าไม่ขาดสายทว่ายังสามารถรักษาความเร็วเอาไว้ได้น่าเสียดายม้าที่จางเสี่ยวจิ้งขี่ม้านั้นไม่ใช่ม้าสำหรับขี่อีกทางปราศจากอานม้าเสริมกำลังไม่ว่าจะลงแท้เคียนอย่างไรยังมากเพียงสามารถรักษาระยะห่างกับชาวทูเจีย 3-4 ช่วงตัวเท่านั้นสามารถเห็นภาพพวกที่ท้ายทอยเขาอย่างชัดเจนแต่ไม่สามารถเข้าใกล้กว่านี้อีกม้าสองตัวนี้หนึ่งไล่หนึ่งหนีตะบึงไปตามถนนภายในฟางบางครั้งชะลอเลี้ยวหักมุมก็เกิดฝุ่นควันคละคลุ้งทั้งรถทั้งม้าคนเดินถนนอยู่บนทางพากันหลบหลีกวุ่นวายสับสนแต่ที่สุดความวุ่นวายเยี่ยงนี้ทำให้ทหารประจำหลีในฟางตกใจแล้ว
ทหารสองนายในมือมีง่ามไม้สำหรับคล้องม้าตื่นยื่นมายังหัวม้าจากสองฟากถนนนักรบสุนัขป่าปิดขาขวารังสายบันเหียนอย่างแรงม้าส่งเสียงแผดร้องยกสองขาหน้าขึ้นพอดีหลบพ้นจากง่ามไม้ที่กระหนาบจากนั้นมันก็เปลี่ยนท่าร่างเร็วรีทะยานออกไปอีกทว่าอุปสรรคเล็กน้อยนี้มอบเวลาแก่จางเสี่ยวจิ้งอย่างเพียงพอแล้วเขาเข้าไปใกล้หลายก้าวลวงระเบิดควันมาจากเอวคว้างออกไปด้านหน้าระเบิดควันนี้ประกอบด้วยไปลิ้นหลิวหวงดอกหญ้าหางม้ายางสนกระบูนเมื่อปะทะลมจะลุกไหม้ไม่แล้วมันเกิดควันเดิมใช้เป็นสัญญาณติดต่อของทหารจิงอันซื่อก็มีตระเตรียมไว้ส่วนหนึ่งเช่นกันเขาคว้างคราวนี้ระเบิดควันพุ่งตกเข้าไปในซอกข้างอ่านม้าอย่างพอเหมาะชายหนุ่มที่ถูกชิงม้าน่าจะเป็นบัณฑิตที่กำลังจะไปเข้าพบผู้สูงศักดิ์ในซองล้วนเป็นบทกลอนมากมายหลายปึกระเบิดควันลุกไหม้ลามติดกระดาษดังกล่าวอย่างรวดเร็วควันเหลืองพวยพุ่งออกจากในซองราวกับเป็นธงใหญ่สะบัดไว้อยู่บนหลังม้าเมื่อเป็นเช่นนี้นักรบสุนัขป่าต้องเผชิญสถานการณ์คับขันสองด้านหากไม่แยแสควันที่พวยพุ่งจะทำให้เขาไม่อาจหลบซ่อนทว่าซองนี้ใช้เชือกผูกติดข้างอ่านม้าแน่นหนาจะปลดออกจำเป็นต้องใช้มือข้างหนึ่งความเร็วม้าย่อมลดลงตัวสารเลวที่ไล่ล่าอยู่ด้านหลังกลับไม่ยอมละทิ้งโอกาสแม้แต่น้อยเขาเลี้ยงมองด้านหลังตามสัญชาตญาณในดวงตาข้างเดียวของผู้ไล่ล่าเต็มไปด้วยรอยยิ้มเย็นชามิอาจไม่เหน็บหนาวหัวใจประกายตานี้เขาคุ้นเคยยิ่งนักนั่นเป็นประกายตาของสุนัขป่าที่อันตรายที่สุดแห่งดินแดนทุ่งหญ้านักรบสุนัขป่ากัดฟันพุ่งไปข้างหน้าอีกหลายก้าวทันใดนั้นชักมีดสั้นออกแทงรูหูม้าอย่างรุนแรงม้านั้นร้องโหยหวนล้มลงกับพื้นเสียงสนั่นนักรบสุนัขป่ายืมแรงเหวี่ยงขณะล้มลงกระโจนเข้าไปในตรอกเล็กข้างถนนลำตัวใหญ่โตของม้าปิดขวางทางปากตอกไว้หมดสิ้นกลายเป็นเครื่องกีดขวางอันยอดเยี่ยมจางเสี่ยวจิ้งที่ด้านหลังจำเป็นต้องรั้งสายบังเหียนแน่นหยุดม้าไว้เขากลับไม่รีบร้อนเพราะเมื่อหอสังเกตการของไหวหยงฟางเห็นควันเหลืองจะตีกลองส่งสัญญาณแจ้งเตือนทันทีทหารประจำจะปิดตายประตูใหญ่ทั้งสองฝากจากนี้ไปคือการจับตภาพในไหเขาไม่เชื่อว่านักรบสุนัขป่าผู้นี้ยังจะสามารถพบทางลับข้ามฟางเส้นที่สองได้อีกทหารประจำหลี่ที่ขวางม้าทั้งสองนายนั้นวิ่งหอบหายใจมาถึงจางเสี่ยวจิ้งบอกฐานะตนเองต่อพวกเขาจากนั้นถามว่าทิศทางนี้สามารถไปนอกฟางได้หรือไม่ทหารนายหนึ่งบอกว่านี่เป็นทางตันจางเสี่ยวจิ้งถามว่าอีกฟากหนึ่งของตรอกมีสิ่งปลูกสร้างอันใดทหารประจำหลี่สั่งลังหลีครู่หนึ่งแล้วแจ้งว่าวิหารเซียนเจี้ยวของพวกบูชาไฟทหารประจำหลี่กุมหัวอย่างกลุ้มใจตรอกนี้เมื่อเดินไปถึงปลายสุดจะพบลานกว้างราว200ก้าวกลางลานกว้างมีวิหารใหญ่สูง2ชั้นผนังขาวกระเบื้องแดงสี่ด้านล้วนมีประตูโค้งลักษณะต่างกับศิลปะภาคกลางโดยสิ้นเชิงเหนือประตูมีรูปปั้นอูฐ3ตัวยืนอยู่บนฐานดอกบัวหลังแบกจานกลมในจานมีกองไฟ2ฟากเป็นประลำพิธีบุรูปมนุษย์หัววิหกยืนรับใช้กระเบื้องหลังคาของวิหารแห่งนี้ล้วนเป็นสีแดงสดลักษณะดับเปลวเพลิงแต่ละแผ่นเรียงซ้อนเป็นผืนกว้างทำให้ส่วนยอดดูเหมือนกองไฟโชติช่วงเมื่อจางสิวจิ้งกับทหารประจำหลีบุกเข้ามาในลานกว้างสาวกที่อยู่ในลานกว้างกำลังแตกตื่นวุ่นวายผู้นิกายเซียนเจ้านายฉางอันไม่สร้างอารามใหญ่ไม่เผยแผ่ศาสนาวิหารแห่งนี้มีไว้เพียงให้สาวกชาวหูนายฉางอันประกอบพิธีกรรมดังนั้นที่รวมตัวอยู่ในลานกว้างล้วนแทบจะเป็นคนต่างแดนพวกเขาบัดนี้กำลังตกใจพากันมองไฟทางวิหารเซียนเจี้ยวตาข้างเดียวของซางเสี่ยวจิ้งหรี่ลงเห็นนักรบสุนัขป่าผู้นั้นยืนอยู่ปากประตูสองแขนจับตัวผู้อาวุโสคนหนึ่งเอาไว้ผู้อาวุโสคนนั้นสวมชุดยาวสีขาวเดินลายขอบทองสายรัดสีแดงสองเส้นผูกอยู่กลางหน้าอกทหารประจำหลี่หน้าเผือดบอกว่านั่นคือเซียนเจิ้งประจำวิหารเซียนเจี้ยวแห่งนี้สถานะเชกเช่นเดียวกับเจ้าอาวาสวัดระดับหนึ่งของจีนหากเกิดเรื่องอันใดกับเขาเกรงว่าสาวกเซียนเจี้ยวทั้งหมดในวัยหยวนฟางต้องเป็นเดือดเป็นแค้นจางเสี่ยวจิ้งพยักหน้าเล็กน้อยมองไปทางด้านนั้นจนถึงบัดนี้เขาเพิ่งจะเห็นหน้าตานักรบสุนัขป่าผู้นั้นชัดเจนไม่ใช่ชาวผู้เยียนใบหน้าเขากว้างแบนราวขนมเปี๊ยะสองตาเล็กยาวจมูกใหญ่เต็มไปด้วยตุ่มแดงในหมู่ชาวทูเจียผู้นับถือนิกายเซียนเจี้ยวมีจำนวนมาก
ทว่าท่าทางนักรบสุนัขป่าผู้นี้ดุร้ายเยี่ยมโหดสุดขีดเกรงว่าศรัทธาต่อขานมากกว่าพระเจ้าเสียอีกจางเสี่ยวจิ้งก้าวไปด้านหน้าเดินไปถึงหน้าบันไดวิหารพูดภาษาถูเจียอย่างคล่องแคล่วตอนนี้จะถูกล้อมไปทุกด้านแล้วหากปล่อยตัวประกันวางอาวุธยอมให้จับข้ารับประกันว่าจะปฏิบัติต่อเจ้าเยี่ยมผู้กล้ามีสันของนักรบสุนัขป่าจอคอหอยเซียนเจิงเสียงค่อนข้างแหบแห้งมีเพียงต้าขานจึงคู่ควรนามผู้กล้าจางเสี่ยวจิ้งแค้นเสียงฮึผู้สุนัขป่าที่ถูกคัดเลือกมาจากมาฉางอันล้วนพักดีจนตัวตายเกลี้ยกล่อมพวกมันให้ยอมแพ้ยากกว่าไม่ให้จักรพรรดิหลับนอนกับพระสนมคำพูดเพียงไม่กี่คำอย่าคิดหวังจะให้มันยอมตามทว่ารับมือเรื่องตัดตัวประกันเขาผู้ซึ่งเป็นอดีตหัวหน้าปู่เลี้ยงเรินพอมีวิธีรับมืออยู่หรอกจางเสี่ยวจิ้งหัวเราะเย็นชาเดินไปข้างหน้าเจ้าย่อมตายแน่นอนทว่าชื่อเจ้ากลับไม่จากนี้ไปพวกข้าจะประกาศออกไปว่าเจ้าแพร่งพรายความลับทั้งหมดของต้าขานกับราชวงศ์อีกทั้งนำทางให้กองทัพใหญ่ต้าถังด้วยตนเองไม่ช้าทุกทั้งดินแดนทุ่งหญ้าย่อมรู้เรื่องคนผู้นี้ขายชาติทรยศทุกคนในเผ่าเป็นคนผู้นี้ลบหลู่เกียรติภูมิของนักรบสุนัขป่าเป็นไปไม่ได้เจ้าไม่รู้จักชื่อข้านักรบสุนัขป่าคำรามเสียงต่ำเจ้าพนันดูย่อมได้จางเสี่ยวจิ้งเจาะปลายอาวุธที่หน้าวางขาเขาทำท่ากรีดผ่านอากาศครั้งหนึ่งหัวเราะแต่ไม่เอ่ยวาจาใดตาเดียวข้างนั้นสาดประกายน่าสะพรึงกลัวนักรบสุนัขป่ารู้สึกลำคอแห้งผากทันทีข้อมือสั่นโดยไม่รู้ตัวพวกนักรบสุนัขป่ามีพิธีกรรมลับสุดยอดนักรบแต่ละนายที่จะได้เป็นนักรบสุนัขป่าล้วนต้องเข้าพิธีให้นางทาสสาวงามปรนิบัติให้องคชาตของเขาแข็งเต็มที่จากนั้นสักชื่อพิเศษไว้บนนั้นเมื่อองคชาตห้อยลงจะเห็นเพียงชื่อสุนัขป่าต่อมาเมื่อแข็งใหญ่จึงค่อยเห็นชื่อของเขาชาวทูเจียเชื่อว่าองคชาตเป็นสัญลักษณ์แห่งชีวิตอันกล้าแกร่งพิธีนี้จะประทานชีวิตสุนัขป่าประทับร่างผู้กล้าหาญนักรบสุนัขป่าผู้นี้ไม่แน่ชัดว่าจางเสี่ยวจิ้งรู้จักพิธีนี้ได้อย่างไรทว่าเขารู้ตัวแล้วว่าหากศพของตนตกอยู่ในมือของชายผู้มีดวงตาข้างเดียวจุดจบย่อมไม่ใช่เรื่องดีปล่อยตัวประกันข้าจะให้เจ้าพลีชีพในการต่อสู้อย่างกล้าหาญไม่ฉะนั้นชื่อของเจ้าจะเป็นที่อดสูสืบทอดไปชั่วกาลนานจางเสี่ยวจิ้งเดินไปถึงระยะห่างจากเขา5 ก้าวแล้วหยุดลงเขากำลังรอคอยรอคอยความหวาดกลัวเพราะตัวขึ้นในใจฝ่ายตรงข้ามเซียนเจิ้งแห่งนิกายเซียนเจียวผู้นั้นหลับตาสุดชีวิตพึมพำกับตัวเองมีทราบว่ากำลังร้องขอให้ปล่อยหรือว่ากำลังสวดภาวนาเหล่าสาวกรอบด้านจ้องมองการเผชิญหน้านี้อย่างตื่นเต้นบางคนคุกเข่าลงกับพื้นล้อมวงก่อกองไฟขนาดเล็กโยนเครื่องหอมกับน้ำมันเข้าไปนิกายเซียนเจียวเทิดทูนบูชาไฟกราบไหว้บูชาเทพอัคคีคนอื่นเห็นเช่นนี้ก็พากันทำตามเพียงครู่เดียวทุกทั้งวิหารก็มีกองไฟเล็ก10 กว่ากองแล้วเสียงสวดดังกระหึ่มทั่วบริเวณเวลาเดียวกันนี้เองพลังเดินเกิดเสียงตวาดดังขึ้นในลานกว้างคืนม้าของข้ามาเงาร่างคนผู้หนึ่งพุ่งออกมาจากในกลุ่มคนกระโจนเข้าหานักรบสุนัขป่าจิตใจนักรบเดิมทีก็ตึงเครียดถึงขีดสุดพลันถูกจู่โจมกระทันหันจึงตวาดข้อมือตามสัญชาตญาณเลือดฉีดออกจากลำคอของเซียนเจิ้งเป็นสายยาวปากร้องอึกอักล้มคว่ำลงกับพื้นเงาร่างนั้นชนนักรบสุนัขป่ากลิ้งลงตกบันไดมาถึงพื้นล่างนี่ก่อให้เกิดความวุ่นวายครั้งใหญ่แรกเริ่มเหล่าสาวกพากันร้องตะโกนด้วยความเสียขวัญจากนั้นพากันรุมล้อมเข้ามาโอบล้อมนักรบสุนัขป่าที่กลิ้งตกบันไดปริพาสเป็นเดือดเป็นแค้นกุมรุมเตะตีทั้งหมัดเท้าฟากนี้บ้างฟากนั้นบ้างจางเสี่ยวจิ้งรีบพุ่งเข้าไปทว่าไม่อาจสามารถควบคุมเหล่าสาวกที่โกรธแค้นแม้แต่น้อยผลักไปดันมาเบียดเสียดไปมาวุ่นวายสับสนสุดขีดจางเสี่ยวจิ้งกับทหารประจำหลี2 นายพยายามแหวกเหล่าสาวกเบียดเข้าไปปากก็ร้องตะโกนให้หลีกออกทว่าล้วนถูกชนกระดอนออกไปทุกครั้งตอนนี้เองกำลังพลสวมเสื้อดำหลาย10 นายวิ่งมาจากปากตรอกไม่ใช่ทหารประจำหลีของฟางนี้หากแต่เป็นปู้เหลียงเหรินที่ควบคุมอำเภอฉางอันโดยตรงผู้นำมาก็คือเหยาหลูเหนิงพวกเขาเห็นควันเหลืองพวยพุ่งที่ด้านนี้จึงรีบรุดมาทันทีปู้เหลียงเหรินเหล่านี้แต่ละนายถือบรรทัดเหล็กเข้ามาถึงก็รีบผลักดันเหล่าสาวกออกไปคนที่ไม่ยอมเชื่อฟังก็ให้ลิ้มรสบรรทัดเหล็กควบคุมสถานการณ์ไว้อย่างรวดเร็วอย่างไรก็ดีนี่เป็นเพียงการกระงับเหตุชั่วคราวเท่านั้นคนส่วนใหญ่ไม่ยอมกลับพวกเขารวมตัวอยู่รอบด้านส่งเสียงร้องตะโกน
รอทางการออกมาชี้แจงซินเจิ้งถูกฆ่าท่ามกลางสายตาผู้คนมากมายเป็นเรื่องร้ายแรงใหญ่โตมากเหลือเกินจางเสี่ยวจิ้งไม่อาจสนใจเรื่องอื่นได้อีกเขาปราดเข้าไปเห็นนักรบสุนัขป่าผู้นั้นนอนทอดร่างอยู่ที่พื้นเลือดเปรอะเปื้อนทั่วใบหน้าแขนขาบิดเบี้ยวถึงกับถูกทุบตีตายทั้งเป็นเขาก้มลงค้นหาทั่วร่างนักรบสุนัขป่าสีหน้าพรันแตกตื่นแผ่นที่ฟางหายไปแล้วแม้จางเสี่ยวจิ้งจิตใจกล้าแกร่งเกินคนก็ยังถึงกับเหงื่อการไหลหลั่งเมื่อสักครู่ขณะลาวสาวกชุลมุนวุ่นวายผู้คนกุมรุมมาที่ร่างนักรบสุนัขป่าจำนวนมากมิแน่ว่าอาจมีสักคนเล่นลูกไม้ลอบขโมยเอาถุงติดตัวของมันออกไปนี่เป็นผลดีสุดขีดของโชคชะตาหรือว่าถูกสายลับชาวทูเจียฉวยโอกาสคว้าแผ่นที่ฟางไปเขารีบเลี้ยวมองไปรอบด้านทว่าเห็นเพียงใบหน้าโกรธแค้นและไม่ท้วนขยับไปมาไม่สามารถแยกแยะออกจางเสี่ยวจิ้งหันหน้ากลับไปด้วยความกลัดกลุ้มคนที่ก่อเรื่องล้มอยู่หน้าเซียนเจิ้งสีหน้าเลื่อนลอยทำอะไรไม่ถูกจางเสี่ยวจิ้งจำหน้าเขาได้คือชายหนุ่มที่เมื่อครู่ถูกนักรบสุนัขป่าชิงม้าเจ้าชื่ออะไรจางเสี่ยวจิ้งสกัดความหงุดหงิดเฉินเซินจากเซียนโจวชายหนุ่มจ้องหน้าเขากลับหาได้แสดงความอ่อนแอแม้แต่น้อยเจ้าฆ่ามันทำไมเฉินเฉินโมโหแล้วมันชิงม้าของข้ากลางถนนฉนัยข้าจะไม่อาจไล่ตามมาเอาคืนทันใดนั้นสีหน้าเศร้าซ้อยสะอึกสะอื้นชิงม้าก็ชิงไปเถิดเหตุใดต้องฆ่าม้าเล่าเจ้าคิ้วเขียวเชื่องมากอยู่กับข้ามาหลายปีกลับต้องมาตายที่ปากตรอกเช่นนี้เสียงเขาชะงักหยุดครู่หนึ่งม้าตายไปยังอาจชดใช้เงินทองถ้าว่าบทกลอนของข้าถูกเผาหมดสิ้นนี่จะชดใช้อย่างไรจางเสี่ยวจิ้งหามีเวลาฟังข่าวพร่ำบ่นไม่สังเยาหลูเหนิงด้วยสีหน้าเครียดนำคนผู้นี้กับศพนักรบสุนัขป่ากลับไปอ้อเรื่องที่ล้านหยวนไหลเป็นอย่างไรฉะไหนจึงปล่อยควันเหลืองเฮ้ออย่ากล่าวถึงเลยล้านหยวนไหลมีฝูงสัตว์แตกตื่นกระทันหันม้าหลายตัวเตลิดล้วนไม่มีทะเบียนตราเมื่อบัวข้าไปถึงและแสดงตนคนของร้านกลับเข้าใจผิดว่านายตลาดตะวันตกจับสินค้าหนีภาษีไม่ทันพูดจาอะไรก็ปะทะดุเดือดยารูเหนิงอธิบายด้วยสีหน้าเหนื่อยหน่ายพลางรูปหน้าผากเห็นรอยแผลเป็นแคบยาวสดใหม่รอยหนึ่งจางเสี่ยวจิ้งเอียงคอยังไม่ทันจะว่าอะไรต่อแต่ในนั้นได้ยินเสียงตีกลองหลายครั้งดังมาจากหอสังเกตการที่ไกลออกไปนี่เป็นเสียงเตือนเป็นสัญญาณว่ากำลังจะมีคำสั่งจากจิ้งอันซือทั้งสองคนมองไปทางหอสังเกตการพร้อมกันครู่หนึ่งผลเฝ้าระวังบนหอเริ่มโบกชงเยารูเนิงรีบแปลทันทีเขาแปลเป็นสัญญาณสีหน้าก็ยิ่งประหลาดพิกลจางเสี่ยวจิ้งถามว่าเป็นผู้ใดสั่งคำสั่งผู้บัญชาการหลีหรือไม่ผู้บัญชาการหลีเป็นเพียงผู้ช่วยคำสั่งนี้ผู้ตรวจการเฮ่อส่งมาด้วยตนเองผู้ตรวจการเฮ่อหรือเอ๊ะท่านไม่รู้จักหรอกหรือนี่คือหัวหน้าตัวจริงของจิ้งอันซื่อเฮ่อจือจางได้ยินชื่อนี้สีหน้าจางเสี่ยวจิ้งเปลี่ยนไปเล็กน้อยคำสั่งว่าอย่างไรเยารูเนิงแปลคำสั่งครบถ้วนในใจแล้วก็ต้องถึงกับตะลึงนึ่งอึ้งไปดีที่คำสั่งของหอสังเกตการล้วนต้องถ่ายทอดซ้ำสามรอบเขารีบแปลอีกครั้งพบว่าไม่มีพลาดเขาหันมาทางจางเสี่ยวจิ้งมือไม้ค่อนข้างงกเงินอยู่บ้างปลดผู้บัญชาการทหารประจำนครจางเสี่ยวจิ้งออกจากตำแหน่งทันทีควบคุมตัวกลับหน่วยด่วนบทที่3ปลายยามอู่ราชสกเทียนเป่าปีที่3เดือนอ้ายวันที่14ปลายยามอู่เมืองช้างอันอำเภอช้างอันกวงเตอร์ฟางเฮ่อจือจางยืนอยู่กลางตำหนักใหญ่ของจิงอันซื่อมือประคองลัจกรสี่เหลี่ยมทองแดงชิ้นหนึ่งท่วงท่าสงบหลี่ปี้ยืนตรงข้ามประกายตาคมแหลมปานธนูทว่าไร้ผลอันใดต่อผู้อาวุโสท่านนี้คนเดินในหน่วยงานต่างก้มหน้าแซงกันว่ากำลังง่วนกับงานในมือไม่ว่าผู้ใดก็มิอาจกล้าส่งเสียงทันใดนั้นเองพลทหารส่งสารที่ด้านนอกวิ่งเข้ามามองหลีปี้ก่อนจากนั้นมองลัจกรในมือเฮ่อจือจางหลังในครู่หนึ่งแล้วจึงประสานมือคารวะเฮ่อจือจางร้องเสียงห้าวหอสังเกตการของไหวหยวนฟางรายงานกลับแม่ทัพจางถูกคุมตัวแล้วนำตัวกลับทันทีแม้เขาเจตนาลดเสียงเบาลงทว่าผู้คนรอบข้างยังคงได้ยินชัดเจนที่เฮ่อจือจางต้องการก็คือผลชนี้เขาพึงพอใจมากพยักหน้าครั้งหนึ่งและกล่าวอย่างจริงใจหนักแน่นต่อหลีปี้ช้างหยวนอย่าได้ตำหนิเราผู้เฒ่าใช้ลัญจกรนี้สะกดท่านความจริงเพราะว่าท่านกระทำเรื่องหุนหันนักแต่งตั้งนักโทษประหารเป็นผู้บัญชาการทหารประจำนครหลวงเช่นนั้นหรือ
ซ้ำยังเป็นคนต้องโทษฐานฆ่าผู้บังคับบัญชาโทษที่มิอาจอภัยได้หากแพร่ออกไปวันพรุ่งนี้หนังสือทูลขอให้ถอนจากเหล่าผู้ตรวจการสามารถกลบฝังท่านได้หลี่ปี้อบแซ่ปัดแค้นเสียงหืออย่างเย็นชาวันพรุ่งนี้หรือไม่ทราบฉางอันแห่งนี้จะยังมีวันพรุ่งนี้อีกหรือไม่ฉางหยวนเอ๋ยการกระทำอันการกล้าหาญเราผู้เฒ่ารู้อยู่แก่ใจทว่าบัณฑิตหรือปราชญ์เมธีจะเข้าใจได้หรือเสนาอามาตย์ทั้งหลายจะเข้าใจหรือหังแม้นพวกมันสามารถเข้าใจทว่าจะใส่ใจหรือไรเอ่ยถึงตรงนี้เฮ่อจือจางเจตนาเน้นเสียงรู้หรือไม่ว่าข้าฉไนรีบร้อนย้อนกลับมาเสนาบดีหลี่ได้ข่าวว่าปฏิบัติการล้มเหลวแล้วคิดชิงอำนาจควบคุมจิ้งอันซื่อยามนี้เราผู้เฒ่ายังทัดทานเอาไว้ได้หากเขารู้ว่าถึงกับเอาความอยู่รอดของช้างอันผูกไว้กับนักโทษประหารถึงตอนนั้นสิ่งตำหนิรุนแรงแม่นข้าเองก็มีอาจแบกรับไหวเห็นหลี่ปี้นิ่งเงียบไม่เอ่ยวาจาจึงเปลี่ยนเป็นน้ำเสียงอ่อนโยนในท้องพระโรงชิงดีชิงเด่นพลาดพลั้งเพียงน้อยอาจนำมาซึ่งเคราะห์ภัยใหญ่หลวงเราผู้เฒ่าปีนี้อายุ86แล้วมิมีอันใดอาวรณ์ท่านยังเยาว์วัยควรระมัดระวังเฮยจือจางร่ายยาวในอึดใจเดียวนับว่าแสดงความจริงใจโดยแท้ชวาลีปี้กลับไม่ซับซึ้งแต่อย่างใดท่านอยู่ที่นี่ขณะสั่งสอนวิธีขุนนางแต่ละคำนั้นคนถูเจียเหล่านั้นก็ใกล้จะลงมือเหี้ยมโหดทุกขณะเช่นกันเขามองทางมุมตำหนักแวบหนึ่งน้ำในนาฬิกาน้ำยังคงหยดลงมาอย่างไร้เมตตา